ี้ก็ต่อไปก็จะได้ตอบปัญหาแล้วก็คลุกเคล้ากับธรรมะบางอย่างมันจะเกิดจากปัญหาเป็นธรรมะเราก็จะได้ฟังได้ยิน เพราะว่าตัวปัญหานั่นก็คือตัวธรรมะอยู่แล้ว ทุกอย่างมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดจากสภาวะจิตของคนเราที่มีความสงสัยแต่ตัวสงสัยนี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะถ้าไม่สงสัยอะไรเลยมันก็จะทำให้ได้เกิดไม่ให้เกิดความนึกคิดอะไรฉุกคิดอะไรจะเฉยอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เกิดปัญญาฉะนั้นปัญญาจะเกิดได้หลายหนึ่งได้อ่านตำรับตำลาสองก็ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือจากใครก็แล้วแต่ที่เขาได้รับการศึกษาก็เรียนรู้มาพูดให้เราฟังเราก็จะได้ปัญญาเกิดหรือเรานั่งสมาธินึกคิดด้วยตนเองที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดปัญญาหรือความรู้เหล่านี้จะเกิดจากการภาวนาทีนี้อยู่ในขณะที่เราภาวนาจิตเราก็ตรึกตรองนึกคิดพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่มันปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราในขณะนั้นตัวนี้ก็เรียกว่าจินตมยปัญญาหรือจิตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการนึกคิดจิตตรึกตรองโสตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังมันก็มีหลักก็มาอยู่ก็อยู่ในตัวเราความนี้แล้วก็อยู่ในตัวของเราทั้งนั้นอยู่ในความคิดของเราอยู่ในจิตของเราทั้งหมดบางทีปัญหาบางอย่างมันจะเกิดขึ้นเองแล้วก็จะมีการตอบในตัวของมันเองก็มีนะการตอบในตัวของมันเองอย่างเรื่องนี้ปัญหาฉบับนี้จะทำอย่างไรที่จะทนความปวดจากอาการเหน็บชาที่ชาอะไรนี่ให้ได้บ่ควรกำหนดอย่างไรหลังจากนั่งสมาธิผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงอันนี้ตามอาตมานี่ผ่านมานี่โยมไม่ได้ไปกำหนดอะไรเพียงแต่เราเอาจิตของเราเนี่ยคือกำหนดรู้ดูมันเท่านั้นแหละเพราะอาศัยความอดทนนะอดทนเนี่ยครึ่งชั่วโมงไปจะมึนชาขึ้นมาเหมือนกันอาตมาก็เป็นเช่นนี้ที่อย่างที่โยมเป็นไปใหม่ๆไปนั่งไปฝึกหัดใหม่ๆนี่เป็นพอครึ่งชั่วโมงมึนชาขึ้นมาเจ็บปวดต่างๆมีอาการมึนชาร้อนแล้วก็เจ็บปวดครบหมดแล้วอาการมันจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นที่ขาที่เอวเราส่วนล่างเกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำไงส่วนมากครูบาอาจารย์ก็จะกำชับให้อดทนเอาใช้ขันตินั่งดูมันอยู่นั่นแหละดูเวทนาเวทนาที่มันเกิดนั่งดู
ชามึนชาก็อดกลั้นเอาไม่ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนิยบทนะแต่สู้มันอยู่นั่นแหละบางครั้งนี่ที่เราอดสู้ต่อทนสู้กับมันจนเหือซกเลยอยู่นะที่สู้กับมันอยู่กับเวทนาจนเหือที่ออกมาที่เปียกจีวรโดยเฉพาะไม่ได้อยู่ในห้องเหมือนพวกเราอยู่ปัจจุบันอยู่โดยธรรมชาติเหมือนที่เล่าให้ฟังเลยพัดลมก็ไม่มีพัดลมอะไรก็ไม่มีนั่งสู้อยู่นั่นแหละเหงื่อนี่ก็ออกเปียกยวนไปหมดพอนั่งผ่านไปมันมึนชาแต่ใหม่ๆก็ทนไม่ไหวก็คอยพลิกอยู่แล้วพลิกจากครึ่งชั่วโมงนั่งต่อไปใช่ไหม30นาทีเพิ่มค่อยเพิ่มไปทุกวันทุกวันใหม่ๆเราก็ไม่ไปหักคอทีเดียวหรอกเดี๋ยวไม่ไปหักลำทีเดียวก็ค่อยเพิ่มเพิ่มเพิ่มถึงเมื่อมันปวดถึง3นั่งได้30นาทีนี่ก็รู้สึกปวดอย่างมากทนไม่ไหวก็เปลี่ยนนิดเปลี่ยนอันนี้เริ่มใหม่ๆนะวิธีไปฝึกใหม่แต่มาไปฝึกใหม่ก็ทำอย่างนั้นค่อยเปลี่ยนทีนี้วันต่อมาก็เพิ่มวันต่อมาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจาก30เป็น40 50 60ไปเป็นชั่วโมงถึงเปลี่ยนทีนี้เมื่อถึงชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนก็เพียงแต่เราเปลี่ยนพอเปลี่ยนไปเพราะเวทนาอาการมันก็ระงับไปโดยการเปลี่ยนทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันความมึนชาเจ็บปวดร้อนต่างๆมันจะไปสุดทุกข์อยู่ตรงไหนคือมันจะไปดับอยู่ตรงไหนก็อ่านเห็นในตำรับตำรามันปวดถึงที่สุดมันร้อนถึงที่สุดมันมึนชาถึงที่สุดมันก็จะดับก็จะหายไปแต่เราก็ไม่ได้ทดสอบหนูทุกทีก็เปลี่ยนอายบทอย่างนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปมันก็หายไปธรรมดาแต่มันก็กลับคืนมาอีกเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมีไหมที่สุดทุกข์ของความเจ็บปวดมึนชาร้อนทั้งหลายเลยมีไหมแต่พุทธเจ้าตรัสว่ามีที่สุดทุกข์อาตมาก็เลยลองนั่งดูนั่งจาก1ชั่วโมงใหม่ๆมันก็เริ่มปวดเริ่มชาเริ่มมึนอะไรต่างๆปรากฏเกิดขึ้นทุกอย่างก็อดทนอยู่นั่นอดทนนั่งบางทีก็ถึงกำหนดต้องกลั้นหายใจมันปวดมากก็ต้องกลั้นหายใจแต่จิตของเราก็ดูอยู่นั่นแหละจิตไปตามดูเวทนาอยู่นั่นแหละก็ทนไปทนไปทนไปอยากชั่วโมง2ชั่วโมงมันจึงเปลี่ยนมันจึงดับอยู่2ชั่วโมงพอ2ชั่วโมงปวดโอ้ยไม่รู้จะบอกยังไงบอกไม่ถูกนะแต่อาศัยความอดความทนต่อสู้อยู่นั่นแล้วก็พอมันถึงที่สุดของมันนะมันปวดอย่างแรงความรู้สึกของเราก็พิจารณาดูว่ากระดูกเราแหลกแน่เนื้อหนังของเราเปื่อยแน่ความร้อนอะไรมันปรากฏหรือว่าเปื่อยอย่างแน่นอนแต่มันก็ไม่เป็นไปตามที่เราคิดว่ากระดูกแหลกหนังเปื่อยเส้นเอ็นขาดหมดแน่นอนต้องเป็นอัมพาตอย่างแน่นอนคิดปรุงจิตมันปรุงแต่งมันกลัวแต่ก็เชื่อพระธรรมอยู่เนี่ยยังก็หลบเพราะยังมองเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญมาก่อนท่านคงจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันท่านก็คงผ่านตรงนี้ไปได้ชีวิตของท่านก็ยังปรากฏอยู่ไม่ถึงกับเป็นอะไรไม่ถึงกับตายไม่ถึงกับพิกลพิการหรืออัมพฤกษ์อัมพาตอะไรอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่แหวนเด้อหลวงปู่ชาเลยเราก็นึกไปเออเอาเขาคงไม่ตายแล้วคงไม่เป็นอะไรก็ทนต่อไปสุดท้ายมันถึงที่สุดเวทนามัน
มันก็จะคลายคลายวูบ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 สลายหายไปเหมือนกับเรามันนั่งเริ่มต้นใหม่เลยเออเป็นเรื่องแปลกเหมือนกับเราเริ่มต้นนั่งใหม่ๆอาการที่มันมึนมันชามันปวดแสบปวดร้อนอะไรต่างมันสลายหายไปเบาตัวเบาตนแล้วก็เราก็นั่งต่อไปอีกหลังจากมันหายแล้วไม่เปลี่ยนนะยังบ่นยังนั่งดูมันอีกไปอีกคอยดูว่าเออมันจะหายไปนานสักเท่าไหร่เนี่ยหายไปนานสักเท่าไหร่นั่งดูต่อไปดูนี่อาการที่มันแสดงออกมาว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดไม่มึนไม่ชาแล้วมันเบารู้สึกว่าเบากายเวทนาทั้งหมดมันดับไปหมดแล้วไม่ปรากฏแล้วเหมือนกับเราเริ่มต้นนั่งใหม่ๆตั้งแต่นาทีแรกอย่างเดียวพอนั่งไปอีกพักหนึ่งประมาณสัก20นาทีเออ20นาทีมันเริ่มขึ้นใหม่แล้วมันเริ่มมึนเริ่มชาเริ่มเจ็บเริ่มปวดกลับขึ้นมาไอ้ตัวนั้นตัวเก่าเราก็สู้ต่อไปอีกสู้ต่อไปมันก็ปวดไปอีกเจ็บปวดไปอีกเข้าไปสู่ในก็เรียกว่าในเวลาเดิมมันถึงจุดเวลาเดิมของมันก็สลายไปอีกหายไปอีกเป็นอยู่อย่างนั้นโยมไม่ตายถ้าเราสู้ตนมันนึกถึงว่าเออพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดไม่เห็นทุกข์บุคคลนั้นก็จะไม่เห็นธรรมนี่ฉะนั้นเราก็สนสู้อยู่จนโอ้เห็นแล้วตัวทุกข์ทุกข์เกิดจากกลางกายของเรามีเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นชื่อว่าเวทนามันไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลเลยอยู่กับตัวเรานี่เองเนี่ยไม่ตอนที่มันหายไปอย่างนั้นแหละจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าเวทนาดับใช่ไหมหรือจิตของเราไม่ไปรับรู้หรือจิตของเราไม่ไปยึดเอามาหรืออย่างไรมาพิจารณาดูแล้วว่าก็เห็นแต่คำว่าเวทนาดับแต่ดับในลักษณะที่ไม่ใช่เหมือนคนตายเรามีชีวิตอยู่แต่เวทนานั้นมันดับไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก็เลยรู้ว่าโอ้มันเป็นถึงที่สุดของมันมันก็จะดับมันก็หมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้เพราะสังขารร่างกายเราอาศัยเลือดลมที่มันจะหมุนเวียนมั้ยมันก็มีการหมุนเวียนของมันธรรมชาติของมันอย่างเลือดหรือลมในร่างกายมันก็ต้องวิ่งไปตามเส้นทางของมันตามเส้นลมเส้นเอ็นอะไรต่างๆมันตามหน้าที่มันแต่เรามานั่งทับมันไว้ทับมันไว้อย่างขาเราก็พับเช่นเอ็นบางจุดบางอย่างมันก็ถูกพับไว้เหมือนกับสายยางที่เรารถต้นไม้อะไรพอเราพับปั๊บมันก็เกิดความกดดันกดดันก็ทำให้มีอาการเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยอาตมาทำมาอย่างนี้มันก็เลยผ่านไปนะโยมลองไหมนะเออทนอดจนไม่ต้องอดทนทำไมใหม่ก็เรียกว่าขอไปนะไม่ใหม่ก็เรียกว่าอดทนอดทนไปเรื่อยๆต่อไปเมื่อมันถึงจุดไม่ต้องอดทนแล้วมันวางโดยอัตโนมัติจิตมันวางโดยอัตโนมัติก็เลยไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่มันมีอาการพอรู้ทันแล้วเอ้ยไม่นานมันก็จะหายไม่ถึงก็ตายหรอกเออมันจะเตือนเราอย่างนี้อันนี้พูดให้ฟังอย่างนี้แต่โยมจะไปคิดยังไงนะจะทำยังไงไม่ต้องทำอะไรอดทนนั่นแหละสู้ไม่อยู่ตรงนั้นแหละไม่ถอยในที่สุดถึงจุดของมันก็ดับเราก็เลยได้ความรู้ตรงนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับเราชนะชนะเวทนาในขณะนั้นแต่มันก็ไม่ดับเลยไปหรอกไม่ดับไปตลอดเดี๋ยวมันก็กลับคืนมาทำไมถึงกลับคืนมา
พราะลมหายใจยังมีอยู่เลือดลมมันยังวนเวียนอยู่ร่างกายมันก็ยังปรุงแต่งอยู่ของมันเป็นธรรมชาติของมันนี่นี่เรื่องหนึ่งนะเรื่องสมาธิเรื่องเดียวแหละ อ้าวคุณพอใจ ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้มีอยู่สามเรื่องในใบนี้บางครั้งนั่งสมาธิลมหายใจหยุดหรือเบามากเลยตั้งใหม่ให้ลมหายใจลึกยาวเหมือนตอนเริ่มถูกหรือไม่อันตอนที่เรานั่งสมาธิลมหายใจหยุดหรือมันเบามากนั้นความจริงแล้วตรงนั้นถ้าคนฝึกใหม่หัดใหม่จะกลัวจะเกิดความกลัวและสงสัยว่าลมหมดถ้าลมมันหยุดแล้วกลัวเราจะตายกลัวจะเป็นอะไรความจริงไม่เป็นอะไรหรอกโยมเพียงแต่อาการของมันเรียกว่ามันเปลี่ยนมันคือมันจะเข้าสู่ความสงบอ่ะจิตมันจะสงบลมมันก็เบาลงเบาลงเบาลงมันไม่ไปไหนแค่ลมละเอียดลงลมละเอียดลงความจริงลมหายใจไม่หยุดหรอกมันเดินอยู่นั่นแหละเพียงแต่มันละเอียดลงละเอียดจนใจจิตของเรารู้ไม่ทันเพียงแต่เรารู้ว่าใหม่ๆว่าลมที่มันเดินมันวิ่งออกมันหยาบไอ้ที่ลมมันละเอียดลงไปกว่านั้นที่มันไม่ใช่หยาบหรือมันไม่หยาบเรารู้ไม่ทันตามรู้ไม่ทันก็เลยนึกว่าลมมันหยุดมันไม่หยุดหรอกมันวิ่งอยู่ตลอดแต่มันละเอียดลงมันช้าลงมันอ่อนลงเท่านั้นแหละถ้าเราตามดูรู้ทันลมที่เข้าออกเราจะกำหนดจิตดูลมที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกบางครั้งไม่มีลมออกมาเอามือมาใส่ดูก็ไม่มีพยายามนะไม่มีลมออกมาแต่ก็รู้ว่ามีลมมันวิ่งออกวิ่งเข้าอยู่นั่นแหละการหายใจก็คล้ายๆว่าอ่อนตัวลงไม่แรงเบาตามดูอยู่บางทีก็ตามดูจนคือหลับตาดูอย่างเงี้ยตัวสภาวะจิตมันจะไปมองเห็นกระแสลมที่มันไหลออกมาไหลเข้าไปไหลออกมาไหลเข้าไปแบบอ่อนเนี่ยจะเป็นอะไรไหมถ้าลมตรงนั้นมันหยุดบอกแล้วว่ามันไม่หยุดแต่ความรู้สึกของเราต่างหากที่ไปคิดว่ามันหยุดเพราะเราตามไม่ทันความละเอียดอ่อนของลมฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้โยมไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนตรงนั้นแหละจะทำให้เราได้เข้าไปถึงจุดหนึ่งที่ว่าสมาธิของเราเข้าไปถึงจุดที่ว่าลมสงบจิตสงบแล้วจิตตัวนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในที่เรียกว่าในสภาวะอันหนึ่งสภาวะอันหนึ่งที่มันบอกว่าไม่มีอะไรอยู่แบบว่างๆหรือเข้าไปอยู่ในจุดตรงนั้นว่ามีความรู้สึกสบายเบาโล่งเราไม่มีอะไรไปเกาะกลุ่มไม่มีอะไรไปรบกวนอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็จะเรียกว่าอะไรมันก็ไม่มีชื่อที่บอกเพราะมันเกิดโดยอัตโนมัติเป็นโดยอัตโนมัติเพียงจะรับรู้ว่าตรงนี้ทำไมมันเป็นความว่างๆอยู่นะแต่ผู้รู้ก็อยู่ตรงกลางนั่นแหละไปอยู่ตรงกลาง
บางทีก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นรู้สึกมีความสุขมีความสุขมีความสบายอย่างนี้ทีนี้มานึกถึงครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าจิตใจลมมันเบาหรือจิตมันไปอยู่ถึงขนาดนั้นแล้วเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วระวังแล้วถ้าจิตตกภวังค์ก็ตามตำรานะตามที่ครูบาอาจารย์นี่ถ้าจิตตกอยู่ในเรียกว่าจิตตกภวังค์เข้าสู่ภวังค์เมื่อเข้าสู่ภวังค์ตรงนั้นมันจะเกิดแต่ความสุขความสบายความเพลิดเพลินอยู่ในตรงนั้นไม่มีอารมณ์ความทุกข์เรื่องอื่นมาตรงนี้แหละเป็นตรงสถานที่ที่คนบางคนหรือใครก็ตามมักจะไปติดอยู่ตรงนี้ก็เลยเพลินอยู่เรียกว่าติดสุขจิตตกภวังค์แล้วไม่ไปไหนมาไหนบางทีก็เลยเกิดความสุขอยู่ตรงนั้นก็ติดสุขอย่างนี้ทีนี้ผู้รู้หรือครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็เตือนบอกว่าถ้าจิตไปอยู่ตรงนั้นรู้แล้วว่ามันเบามันสบายมันมีความสุขก็อย่าไปอยู่ตรงนั้นบางทีก็ให้ถอนจิตออกมาพิจารณาทำเรื่องอื่นอีกถ้าจิตมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตมันรวมตัวก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถอนจิตออกมาเอาอัตธรรมหรือข้อธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้น้อมเอามาพิจารณาอีกทำไมเพื่อต้องการปัญญาให้เกิดถ้าไปอยู่ตรงนั้นเฉยอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนไม่ถอนออกมาไม่เอาเรื่องอื่นมาพิจารณาอีกตรงนั้นก็เรียกว่ามันจะไม่เกิดปัญญาจะไม่เกิดความเฉลียวฉลาดจะไม่รอบรู้ในเรื่องอื่นอีกที่มีอยู่นะนี่ก็เรียกว่าติดสุขตกภวังค์หลงอยู่ในตรงนั้นไม่ทำให้เราเกิดปัญญาตัวนี้ก็ระวังนะฉะนั้นที่ใจที่มันหยุดหรือเบามากก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ตามดูอยู่นั่นแหละตามดูอยู่ไปเรื่อยๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่เป็นไรไม่ตายอันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะแต่มาก็ประสบการณ์มาแล้วนะลมหายใจยาวสั้นในอานาปานสติอันนี้ถ้าเราไปสวดดูในอานาปานสติสูตรเนี่ยเป็นการสวดมนต์แปลงก็จะเข้าใจนี่รู้นี่อย่างนั้นหนังสือธรรมวัดสวดมนต์โดยเฉพาะของวัดหนองปลาพงเรียนพิมพ์เขาพิมพ์สวดมนต์สวดอานาปานสติแปลออกมาด้วยแล้วก็องค์ฌานอะไรที่โยมถามก็ถ้าไปสวดอยู่ในบทปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละจะมีองค์ฌานทั้งสี่อะไรอยู่นั่นนะในหนังสือธรรมวัดสวดมนต์ของวัดหนองพระพงที่มีรูปหลวงพ่อจาไปเปิดอ่านดูจะเข้าใจเลยอยู่นะอ่านแล้วเข้าใจไม่ต้องถามใครเลยนะเพียงแต่อาตมาสวดผ่านมาแล้วแต่ความเรียกว่าสัญญาอนิจจามันไม่ค่อยจำอายุก็มากมาแล้วสัญญามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฉะนั้นเราศึกษาโดยในตำรับตำราก็จะมีอยู่ลมหายใจยาวสั้นในอานาปานสติสุขใช้อะไรเป็นเครื่องวัดนะโยมคิดว่าอย่างไรใช้อะไรก็ใช้ความรู้สึกใช้จิตใจของเราเนี่ยเอาไปวัดดูความจริงเราก็รู้อยู่แล้วว่าหายใจเข้ามันยาวก็รู้อยู่แก่ตัวรู้อยู่แก่จิตใจของเราสั้นก็รู้อยู่แก่จิตใจจะเอาเครื่องอะไรไปวัดลมหรือไปวัดความรู้สึกของเรานะมันเอาไปวัดไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นปัจจันตังมันเป็นปัจจตังอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วรู้ได้เฉพาะตัวเราเอง
ที่เราไปพูดให้คนอื่นลมเข้าออกยาวเท่านั้นเท่านี้สั้นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็พูดให้เขาฟังยากอยู่นะเพราะมันไม่ใช่จะอยู่อย่างเราหายใจบางครั้งมันก็ยาวไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรเหตุปัจจัยที่มันเกิดอยู่ในขณะนั้นสังเกตดูโยมถ้าเราทำอะไรทำงานอะไรที่มันต้องใช้แรงมากๆมันจะหายใจเร็วแต่ทำงานอะไรเบาๆก็หายใจช้าแต่ถ้าเราไปตั้งจิตกำหนดอย่างนี้ไปบังคับมันให้มันเร็วแต่เรานั่นแหละเป็นผู้รู้ว่ามันเร็วหรือมันช้าถ้าเรากำหนดเราก็รู้ว่าเรากำหนดถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติของมันเราก็เป็นผู้รู้ว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติช้าเร็วจิตผู้ติดตามไปดูกระแสลมที่มันออกผู้นั้นแหละเป็นผู้จิตจะวัดเองจะรู้ได้เป็นปัจจิตาเพราะถ้าโยมไปนั่งหายใจเข้าออกและอีกคนหนึ่งไปนั่งมองมันก็ไม่เห็นลมนะก็ไม่รู้ถ้าแสดงกิริยาออกมาทำเหมือนกับอาจารย์อะไรท่านบอกหายใจอะไรถ้าอย่างนี้มันจะไม่รู้ว่าลมมันแรงบอกอันนี้นั่งเชื่ออยู่ถ้าจะรู้อีกอย่างหนึ่งก็เอาสำลีไปแต่อยู่ที่ปลายจมูกแต่เห็นสำลีมันไหวเคลื่อนไหวถูกลมพัดจึงรู้ว่าลมเข้าลมออกนะอันนี้เอาไปคิดดูอีกทีนะทำความเข้าใจตัวนี้ไม่ต้องไปหาเครื่องวัดหรอกวัดด้วยความรู้ของตัวเองจิตใจของเรานั่นแหละเอาไปวัดมันเลยเอาจิตนั่นแหละวัดใจวัดจิตเอาวัดดูกระแสลมดิเวทนาในเวทนาเมื่อกี้ก็เหมือนกับพูดไปมันซ่อนกันอยู่เวทนาส่วนหนึ่งอเวทนาทางนอกนี่คือมันเกิดกับร่างกายของเราอย่างที่พูดผ่านไปแล้วเมื่อกี้มันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันร้อนทีนี้เวทนาไอ้ที่มันในเวทนาเข้าไปอีกนั่นมันเป็นสิ่งที่ละเอียดลงไปลึกลงไปมันเป็นเวทนาที่จัดอยู่ในสภาวะที่จะเทียบยังไงอยู่โยมเคยสุขความสุขเกิดขึ้นภายในจิตความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตโดยที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายนะสุขทุกข์เกิดขึ้นภายในใจความรู้สึกเกิดขึ้นภายในใจมันทุกอยู่ข้างในนี่คือเวทนาเวทนาในเวทนาอย่างความรักความโกรธความเกลียดอะไรที่มันผุดขึ้นเกิดขึ้นภายในที่มันไม่เกิดอาการเจ็บปวดเหมือนกับกลางร่างกายนี่เรียกเวทนาในเวทนามันอยู่ข้างในมันเกิดอยู่ในใจนู้นไม่ได้เกิดที่ร่างกายนะเวทนาพวกนี้นี่เรียกว่าเวทนาในเวทนาตัวนี้ไปคิดดูอันนี้ที่ประสบที่พบด้วยตัวเองเหมือนกันนะทั้งที่มันไม่มีอาการเหมือนกับทางร่างกายที่เราสมมติว่าร่างกายของเราถูกทุบถูกตีหรือไปเหยียบหนามทิ่มแทงทำอะไรมีบาดแผลขึ้นมาอันนี้เวทนาทางกายจึงเรียกว่าเวทนาภายนอกแต่เวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนี่เรียกว่าเวทนาภายใน
เวทนาในเวทนามันซ่อนอยู่ตรงนี้แหละนะบางทีร่างกายของเรานี่ปกติดีไม่มีอาการเจ็บปวดหัวอะไรต่างๆไม่เวทนาใดๆก็ต่างหมดความร้อนไม่มีความหนาวไม่มีอยู่เป็นปกติในบางการบางเวลาแต่จิตใจของเรานะมันมีเวทนาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาหนึ่งได้ยินเสียงสองขอไปเริ่มต้นหนึ่งถ้าได้เห็นรูปเกิดเวทนาทางจิตภายในเพราะอะไรเพราะเวทนาในลักษณะที่เห็นรูปพอใจอะไรอย่างเงี้ยมันมีเวทนาเหมือนกันนะสบายใจดีใจชอบใจตัวนั้นก็เป็นตัวเวทนาลักษณะหนึ่งแต่เมื่อเห็นรูปแล้วมันไม่ได้ตามใจเราเราปรารถนาต้องการแล้วมันไม่ได้ตามใจเราเกิดเสียใจขึ้นมาตัวนั้นก็เป็นเวทนาจึงเรียกว่าสุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเวทนาโดยเฉพาะไอ้ตัวไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยยิ่งอยู่ชั้นในเลยแหละยิ่งก็อยู่ชั้นในเลยเพราะมันไม่ได้มากระทบกับเรื่องราวอะไรเลยมันเกิดอยู่ภายในโน้ในจิตในใจเกิดขึ้นการใดเวลาใดอันนี้มันก็เป็นปัจจตังเฉพาะผู้ที่ศึกษาภาวนานำไปติดตามดูนะติดตามดูและตรงที่คำว่าไม่สุขไม่ทุกข์มันอยู่อย่างไรร้อนไม่ใช่หนาวก็ไม่ใช่ปวดก็ไม่ใช่มึนช้าก็ไม่ใช่มันอยู่ในลักษณะว่างๆแต่มันมีความรู้สึกว่าสบายมีความสุขเกิดขึ้นจึงได้เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนานะจึงเรียกว่าจิตอยู่ในจิตนะมันชั้นในอันนี้ต้องอาศัยการเวลาที่เราฝึกฝนและจะเห็นจะปรากฏเกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะจิตของเราก็มันปรุงแต่งนึกคิดไปคนละรูปละแบบหลายๆอย่างที่มันรู้ละเอียดลึกลงไปจนอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในลักษณะตัวนามธรรมมันไม่มีรูปร่างปรากฏอะไรแต่มีความรู้จะภาวะรู้อยู่ตรงนั้นซ่อนอยู่ภายในชั้นในจิตเหมือนที่อาตมาเคยเนี่ยพูดให้ฟังแล้วที่เดินอยู่กลมว่าเดินไปแล้วก็มีใครมาพูดบอกว่าหยุดอันตรายนั่นแหละตัวนั้นถ้าพูดอย่างหนึ่งก็แล้วเหมือนกับตัวจิตของเราที่มันไปเตือนเราบอกเราเนี่ยอยู่ป่านไหนมันซ่อนอยู่ทีนี้อาตมาจะเล่าถึงเรื่องจิตที่บอกตัวเราเองหรือด้วยอำนาจอะไรก็ฟังดูก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องใกล้เคียงกันคือคล้ายๆกันกับจิตในจิตอาตมาเคยนอนฝันเคยนอนฝันลักษณะว่านอนฝันเห็นยักษ์ตัวใหญ่มากคุณความจริงก็คนเราเนี่ยแต่มันร่างกายเขาใหญ่โตมากสูงจนแหงนคอดูเขาแบกตะบองเหล็กอย่างใหญ่มากเด็กตะบองเหล็กมาวิ่งไล่ทุบตีอาตมาอาตมาก็อยู่ในฐานะเป็นพระนี่แหละในขณะนั้นในความฝันอาตมาก็วิ่ง
กลัวยักษ์ตัวนั้นจะตีมันก็ตีไม่ถูกมันก็วิ่งไล่แล้วมันก็วิ่งไล่ไปสภาวะจิตที่เราอยู่ในความฝันตัวนั้นบอกว่าทั้งกลัวแล้วก็ทั้งวิ่งหนีก็คิดอยู่ได้ว่าเราคงไม่รอดแน่คราวนี้ต้องถูกยักษ์ตัวนี้ทุบหรือตีตายแน่นอนก็วิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ไอ้ตัวสภาวะจิตคิดว่ามันคงจะจิตที่มันอยู่ภายในผู้รู้อยู่ภายในที่เราอบรมสร้างสมมามันจะมาบอกในขณะที่กำลังวิ่งอยู่ทั้งกลัวทั้งวิ่งมันบอกว่าหยุดไม่ต้องกลัวหยุดไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิ่งนี่คือยักษ์ในความฝันไม่ใช่ยักษ์จริงนี่คือความฝันไม่ใช่ความจริงไม่ต้องกลัวตื่นซะอย่างนี้อย่างนี้เอามาคิดเอามาเทียบได้อาตมาอยู่สภาวะจิตสภาวะใจจะมันมาเตือนเรานะมันซ่อนอยู่ไปไหนผู้รู้ซ่อนผู้รู้อยู่นั่นแหละนี่ทับไปอีกทีเวลามีเหตุอะไรมันจะออกมาโผล่มาหรือจะพูดถึงบุญบารมีหรือคุณธรรมในบางส่วนหรือจะเป็นอำนาจของพระธรรมอะไรอันนี้แล้วแต่เราจะคิดแต่อย่างไรก็ตามเฉพาะว่าจิตตัวนั้นก็มาช่วยเราได้ช่วยให้เราตื่นตัวขึ้นมาแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาจริงๆลูกออกมาก็โอ้มันเป็นความฝันจริงๆมันเพราะบอกก็บอกความจริงที่เรารู้จักนี่สุดท้ายตื่นมาแล้วเป็นปกติธรรมดาไม่สะดุ้งหวาดกลัวไม่ตกอกตกใจรู้สึกว่าไม่ตกวิจารณ์อะไรไม่กลัวอะไรเป็นปกตินี่แต่ความจริงถ้าไม่มีเขามาบอกอย่างนั้นตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าเหนื่อยหอบแล้วก็หวาดกลัวแล้วก็สงสัยอะไรต่ออะไรฝันอย่างนี้ร้ายไหมอะไรไหมบางคนยินจะไปหาคนนั้นคนนี้ให้ทำนายทายทักเรื่องฝันนี่บ้างอันนี้ไม่ต้องทำนายแล้วเพราะเขาบอกความจริงมาแล้วว่ามันไม่ใช่ก็คือความฝันเท่านั้นเองใครเป็นผู้บอกนั่นแหละคือจิตของเราล่ะผู้รู้ที่ซ่อนอยู่ภายในของเราบอกเราเองนะโอหมดเวลาอีกแล้วสามทุ่มแล้วนะพอจะตอบเที่ยวน้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้โยมเขียนเบอร์โทรให้ก็ได้โทรตามไปถามเลยนะนำไปถามจะปล่อยสามทุ่มครึ่งแล้วอยากนอนแล้วเหรอตามกติกาเนาะคิดว่าได้ยินได้ฟังพอหอมปากหอมคอจนนี้ก็ติดไว้ก่อนธรรมาก็จะเก็บเอาไปไว้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาได้ดีเหมือนกันปัญหานี้เป็นเรื่องดีมากดังนั้นวันนี้ก็ได้พูดถึงการพิจารณาตามปัญหาแล้วก็เรื่องที่ทำสมาธิมันเป็นภาวนาให้ฟังก็คงจะพอนำไปคิดพิจารณาพอเข้าใจได้ไปศึกษากันต่อไปอีกจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราผู้มาบำเพ็ญดังนั้นธรรมะก็อนุโมทนาในส่วนละจิต
มีเจตนาสละเวลามาบำเพ็ญเพื่อศึกษาความรู้ในการประพฤติปฏิบัติที่จะนำไปจันลงรักษาจิตใจกายวาจาของเราให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาในธรรมในชีวิตปัจจุบันอันนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจของการประพฤติปฏิบัติของพวกเรามาเป็นตบะเป็นพลังผลักดันให้สัตตาญาติโยมโยคีทุกคนได้เกิดดวงตาได้เกิดปัญญาญาณรอบรู้ในกองสังขารในยยธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าต่อไปทุกท่านทุกคนเตือน